สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่แฟชั่นไอแลนด์นะกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะเดี๋ยวนี้ผมจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับทั้งหมด2สายนะคือสายสีชมพูแล้วไปต่อสายสีม่วงนะครับไปสุดที่เตาปูนโอเคตรงนี้เป็นพรมินาดกับแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็จากตรงนี้ผมจะนั่งจากตรงเนี้ยไปที่สถานีศูนย์ราชการนะครับผมไปศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับของผมก็45บาทครับรถไฟมาพอดีเลยนะครับหลับเข้าไปก่อนละกันสถานีต่อไปรามอินทรากม6ไปวัดพระศรีมหาธาตุผู้โดยสารสามารถสู่เส้นทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ที่สถานีนี้สถานีต่อไปราชภัฏพระนครStation ราชภัฏพระนครโปรดผู้ช่วยที่ยังเด็กๆสตรีมีครรภ์ช่วยอ่านหนังสือได้จากเวลาจากเวลาตั้งครรภ์ผู้สูงอายุราชภัฏพระนครหลักสี่ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสถานีต่อไปโทรคมนาคมแห่งชาติ Next Station National Telecomประตูรถจะเปิดด้านขวาตรงนี้เขาจะเลี้ยวเป็นตัว4นะครับก่อนเข้าสถานีศรีรัตน์นะครับเพราะว่าเขาติดตรงทางด่วนนะมันตกไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องอ้อมนะOpen on the right hand side of the train. เลี่ยงมือปากเกร็ดสถานีต่อไปสามัคคี
เดี๋ยวผมออกทั้งออก4นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อรถไปสายสีม่วงนะโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับปูแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ